มาต่อกันที่นักเพาะกายและฟิตเนสทั้งชายและหญิงของทีมชาติไทยนะครับเตรียมความพร้อมในการชิงแชมป์โลกครั้งที่11จะแข่งกันที่เมืองเซจูของประเทศเกาหลีใต้ครับหลังจากที่ออกเดินทางไปกว่า10ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครสู่นครเซี่ยงไฮ้และจากเซี่ยงไฮ้ก็เดินทางสู่เมืองเซจูที่เกาหลีใต้เมื่อประมาณบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาตามเวลาเกาหลีใต้ซึ่งเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงครับนักกีฬาทั้งหมด39คนถึงเมืองเซจูประเทศเกาหลีใต้แล้วด้วยเป้าหมาย12เหรียญทองหลังจากที่ล่าสุดในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วที่ประเทศไทยเราจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเราทำได้16เหรียญทองโดยความหวังยังอยู่ที่แชมป์เก่าทั้งขุนตาลพงเพชรอภิชัยวันดีแชมป์โลก2สมัยจากประเภทเพาะกายสิทธินาถรังสิริไพบูลย์ประเภทสปอร์ตโมเดลชายและวันชัยกาญจนพิมายในประเภทฟิตเนสชายเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลกครั้งนี้แข่งขันระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกายนนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักเพาะกายฟิตเนสของไทยเรากันได้ครับ